สวัสดีครับก็สำหรับวันนี้ก็จะมีในเรื่องของเป็น Naive Bayes นะครับเป็น Machine Learning Tools ที่จะใช้ทฤษฎีของ Bayes นะครับหรือว่าบางคนก็จะเรียกมันว่าเป็น Bayes นะครับ Theorems นะครับทฤษฎีของ Bayes เนี่ยนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นทฤษฎีที่พวกเราเรียนสมัยเด็กๆแน่ๆนะครับแต่ว่าเราคงไม่ได้ใช้มันมากนักนะครับแต่ว่าทฤษฎีของเบสเนี่ยเวลาที่เราเอามาประยุกต์ใช้ครับมันจะตอนที่เราเรียนสมัยเด็กๆเราอาจจะไม่ค่อยได้เอามาประยุกต์ในโลกจริงๆทําให้เราเองอาจจะยังไม่เข้าใจทฤษฎีของเบสแบบชัดเจนนะครับแล้วก็เอามาใช้ได้ไม่ค่อยถูกนักนะครับก็ผมจะขอยกตัวอย่างของทฤษฎีของเบสก่อนละกันนะครับเบสเนี่ยนะครับก็จะเป็น of a given b นะครับเมื่อทราบว่าB เป็นจริงนะครับจะมี probability ที่ A เป็นจริงเป็นเท่าไหร่นะครับprob A given B นะครับจะเท่ากับ prob B นะครับ given A นะครับแล้วก็คูณกับ prob A แล้วก็หารกับ prob B นะครับซึ่งอันเนี้ยทุกคนเรียนแล้วนะครับตอนสมัยน่าจะสักไม่แน่ใจก็จะมีทั้งมัธยมปลายๆแล้วก็มีทั้งตอนปี1ปี2ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าเราเองเราอาจจะไม่ค่อยได้ใช้นักนะครับซึ่งทฤษฎีนี้เนี่ยมันเราเอามาใช้ในการใช้ใน Machine Learning กันพอสมควรเลยนะครับมาดูตรงนี้ก่อนว่าไอ้ทฤษฎีนี้นะครับมันว่าด้วยเหตุการณ์2เหตุการณ์นะครับเหตุการณ์หนึ่งมีผลนะครับก็คือถ้าเกิดว่า given นะครับเหตุการณ์ B เป็นจริงนะครับเมื่อทราบแล้วว่า B เป็นจริงนะครับ A จะเป็นจริงด้วยความน่าจะเป็นเท่าไหร่นะครับผมยกตัวอย่างแล้วกันนะครับอยากให้ทุกคนได้ดูเหตุการณ์เอาสนุกสนุกก่อนแล้วกันนะครับเอาสนุกสนุกแบบที่พวกเราน่าจะคุ้นกันอ่ะผมมีข้อความจริงอยู่แล้วกันนะครับตามนี้นะครับถ้านักการเมืองนะครับโกงกินนะครับก็ใช้คำว่า cheating นะครับโกงกินนะครับตายไปแล้วนะครับเขาจะตกนรกนะครับนะครับเป็น H นะครับนะครับก็ Hell ตกนรกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคำถามคือนะครับคำถามนะครับถ้าอาจารย์สุกรีเนี่ยแหละนะครับเดินไปในนรกนะครับแล้วไปเจอนักการเมืองนะครับกอไก่นะครับในนรกนะครับคำถามนะครับนักการเมืองกอไก่เนี่ยโกงกินหรือไม่นะครับคำถามอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่อันนี้เป็นพอเรารู้นะครับว่ามันมีเงื่อนไขนะครับมีการขึ้นแก่กันนะครับเมื่อทราบว่าเหตุการณ์หนึ่งเป็นเกิดขึ้นจริงแล้วเหตุการณ์หนึ่งจะเกิดขึ้นหรือไม่ด้วยความน่าจะเป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้คำๆเลยครับลูกศิษย์ผมคนหนึ่งเคยตอบว่าอาจารย์ครับจริงๆผมรู้ว่านักการเมืองเนี่ยโกงกินนั่นแหละเขายังไม่ตกนรกแล้วนะครับโอ้อยากมีสาวตึงโป๊ะแบบอยากให้พวกเราขำมากเลยแต่ว่าพอดีเราไม่ได้อยู่ในห้องกันเนาะนะครับก็เสียดายมันเป็นต้องเรียกว่าด้วยภาวะโควิดนะครับแล้วก็ด้วยสกิลด้วยเวลาต่างๆที่มีอยู่คือมันทำให้เราเรียนออนไลน์กันได้ช้านะครับผมเองก็ไม่สามารถใส่ซาวแบบตึงโป๊ะหรือมีการแบบเอาตัวตกอกตกใจอ้ออ้ออ้ออะไรเงี้ยมาใส่ให้พวกเรานะครับก็เอาเป็นว่าขออนุญาตแบบในเวอร์ชันนี้ก็แห้งๆไปก่อนนะครับมานะครับพอผมเดินไปในรกผมไปเจอนักการเมืองคนนี้นะครับผมอยากรู้จังเลยว่าเขาโกงหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นมันมีอยู่เหตุการณ์นะครับก็คือgiven นะครับตอนนี้คือ given ละนะครับ given คือจริงคือผมเนี่ยนะครับไปเจอเขาในนรกเขาอยู่ในนรกอ่ะนะครับคำถามคือเขาโกงหรือว่าเขาไม่โกง
นไหมครับอันนี้คือป๊อปข้างซ้ายเนี่ยนะครับนะครับเป็นป๊อปที่บอกว่า given hell ก็คือไปเห็นแล้วแหละว่าคนนี้อยู่ในนรกนะครับความน่าจะเป็นที่เขาโกงเป็นเท่าไหร่นะครับเมื่อเทียบกันกับข้างนี้นะครับคือhell เหมือนกันนะครับไปเจอเขาในนรกแต่อยากรู้ว่าเขา not cheating เป็นเท่าไหร่โอกาสที่เขาจะ cheating หรือครับโอกาสที่เขาจะไม่ cheat นะครับโกงกับไม่โกงหรือ corruption กับไม่ corruption นะครับเราอยากรู้จังเลยว่าทั้งสองเนี้ยเป็นยังไงนะครับอ่ะมาดูนะครับพอเราจะอธิบายด้วยเหตุการณ์นี้นะครับเป็นเหตุการณ์ของดูนะครับเวลาที่เราจะใช้นะครับเราก็จะเปรียบเทียบกันง่ายๆเลยครับนะครับตามสูตรเมื่อกี้นะครับสูตรตรงนี้เลยนะครับนะครับสูตรตรงนี้นะครับ pop a given b เท่ากับ pop b given a คูณ pop a หาร pop b นะครับมานะครับเพราะฉะนั้นเราอยากรู้ว่าเขาโกงหรือไม่โกงมาครับ pop c given h เท่ากับอะไรครับ pop h given c คูณกับ pop c หารด้วย pop h นะครับนะครับส่วนข้างนี้นะครับก็จะได้เป็น pop not c given h เท่ากับ pop h given not c นะครับคูณกับ pop ของ not c หารด้วย pop ของ h นะครับแล้วเราก็จะดูว่าข้างไหนเนี่ยที่มันมีค่ามากกว่ากันนะครับอันนี้ในทางทฤษฎีของเบสนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่เอามาใช้ในแบบเชลินก็เรียกว่า a posterior hypothesis maximum a posterior hypothesis หรือว่า h map เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราค่อยๆดูกันก่อนแล้วกันนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงเรามาเปรียบเทียบนะครับพวกเราครับถ้าเราจะเปรียบเทียบนะครับเราจะเห็นว่าตรงส่วนเนี่ยนะครับ pop h ข้างล่างเนี่ยนะครับมันเหมือนกันนะครับดังนั้นแล้วมันคิดยากด้วยก็คือโอกาสที่คนคนหนึ่งนะครับจะตกนรกเป็นเท่าไหร่อันนี้คิดยากนะครับเรามันต้องดูเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับเราก็อาจจะตัดทิ้งได้นะครับตัดไปเลยนะครับเพราะว่าเราจะเปรียบเทียบกันระหว่าง2อันนี้เพราะฉะนั้นตัวที่เราอยากจะรู้ณตอนนี้นะครับก็คือ pop ของ hell given cheating คูณกับ pop ของ cheating นะครับเทียบกันกับ pop ของ hell given not cheating แล้วก็ pop ของ not cheating นะครับอ่ะมาดูค่าแต่ละค่ากันpop ของ cheating given pop ของ h given c หรือว่าเมื่อเราทราบว่าเขาโกงนะครับเมื่อเราทราบว่าเขาโกงนะครับเขาจะอยู่ในนรกด้วยความน่าจะเป็นเท่าไหร่จริงๆแล้วเนี่ยตัวเนี้ยถ้าเป็นไปตามกฎจริงๆก็คือต้อง1เลยใช่ไหมครับเป็น1ถูกไหมครับเพราะว่าจริงๆตัวนี้เป็น1เหตุผลก็คือตามกฎธรรมชาติตามกฎข้างบนคือบอกว่าถ้านักการเมืองคนหนึ่งโกงกินเขาตายไปเขาจะตกนรกนะครับอันนี้เต็มหนึ่งแต่ในนักการเมืองเนี่ยครับนะครับมันในธรรมชาตินะครับโลกจริงๆมันจะมีความไม่แน่นอนอยู่นะครับดังนั้นผมขอปัดตัวเลขตัวเนี้ยนะครับไม่ต้องให้เป็นเต็มหนึ่งก็ได้เป็น 0.9 ก็ได้นะครับก็คือมีโอกาส 0.1 ที่เขาจะหลุดรอดไปนะครับก็อันนี้ก็ 0.1 มีโอกาสหลุดรอดนะครับโอเคนะครับนะครับทีนี้ป๊อปของชีตติ้งโอกาสที่นักการเมืองคนหนึ่งโกงกินตายไปโอกาสที่นักการเมืองคนหนึ่งโกงกินเป็นเท่าไหร่ให้คิดครับให้คิดใจเย็นๆนะครับค่อยๆ คิดเท่าไหร่ดีครับ 0.998 เหรอในสภาหรือในสภาของเรานะครับในสภาในทีมบริหารประเทศที่เคยผ่านๆมาผมไม่ได้บอกถึงรัฐบาลชุดนี้นะแต่หมายถึงว่าทุกๆชุดที่ผ่านมาตามประสบการณ์ชีวิตของแต่ละคนนะครับป๊อปของชีตติ้งบางคนบอกว่าอาจารย์ผมขอแบบชีวิตจริงหลายคนอาจจะแบบเนาะประมาณ 0.998 นะแต่ว่ามี2คนจาก 1,000 คนที่จะไม่โกงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเพื่อความสวยงามนะครับเราเป็นสายโลกสวยก็ได้นะครับก็เอาสัก8ใน10คนนะครับที่โกงอีก2คนไม่โกงนะครับอาจจะเป็นความพยายามในการโกงแต่โกงไม่สำเร็จอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่เขาไม่ได้โกงนะครับขำๆนะครับแล้วก็ YouTube อันนี้เป็นลิงก์ที่ผมไม่ได้โอเพ่นพับลิกนะครับก็คือดังนั้นเราก็คุยกันเหมือนในห้องเรียนสบายๆนะครับอะไรขำๆก็ขำกันไปนะครับเราจะผมแชร์ลิงก์อันนี้ก็คือสำหรับคนที่มีลิงก์เท่านั้นนะครับถึงจะเข้าได้นะครับเสิร์ชก็ไม่เจอนะครับโอเคนะครับ
อีกข้างหนึ่งครับนะครับออฟของh given not c นะครับก็คือโอกาสที่คนคนนักการเมืองเนี่ยนะครับโอกาสที่นักการเมืองคนหนึ่งนะครับไม่โกงกินตายไปเขาจะตกนรกอ้าวมีทางไปนรกหลายทางจริงป่ะครับนะครับไม่ใช่ว่าเขาไม่โกงแล้วเขาจะไม่ได้ไปนรกนะครับเขาอาจจะไม่โกงแต่เขาอาจจะไปฆ่าใครก็ได้นะครับหรือว่าเขาอาจจะไม่โกงแต่เขาอาจจะไปผิดลูกผิดเมียใครก็ได้นะครับตามศาสนาพุทธนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะมีความเป็นไปได้ว่าจะมีนักการเมืองอยู่ที่ประมาณนี้แหละที่เขาไม่โกงแต่เขาอาจจะไปอยู่ในนรกนะครับบางคนอาจจะไม่โกงก็ได้แต่ว่าตั้งใจไปในนรกเพื่อไปซื้อสัมปทานไปอะไรก็แล้วแต่ปูทางนู่นนี่นั่นนะครับแต่ว่าก็ 0.3 นะครับคราวนี้ในอีกทฤษฎีหนึ่งตรงนี้นะครับตัวเลขอีกตัวหนึ่งก็คือป๊อปของนอกซีนะครับโอกาสที่นักการเมืองไม่โกงจะเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นโอกาสที่ไม่โกงนะครับตรงนี้ก็จะเป็น 0.2 นะครับเพราะว่าอันนี้ต้องเต็ม1นะครับอันนี้ผมจะใช้อีกสีหนึ่งนะครับเพื่อให้พวกเราเห็นว่าอ๋อตรงนี้นะครับก้อนนี้นะครับป๊อปของ not h given c นะครับจะเท่ากับ 0.1 นะในขณะที่ป๊อปของ not h given not c ตรงนี้นะครับจะเท่ากับ 0.7 นะครับก็คืออันนี้สองอันนี้บวกกันจะต้องเป็น1นะครับในขณะที่2อันนี้บวกกันก็ต้องเป็น1เช่นกันนะครับเพราะว่า given ว่าโกงแล้วนะครับข้างซ้ายมือเนี่ยนะครับ given ว่าโกงแล้วเพราะฉะนั้นโอกาสที่เขาจะอยู่ในนรกกับไม่อยู่ในนรกก็บวกกันต้องเป็น1นะครับตามทฤษฎีนะครับโอเคนะครับข้างนี้ก็เหมือนกันนะครับข้างขวานี่ก็เหมือนกันนะครับข้างขวานี่ก็เหมือนกันก็คือเมื่อทราบว่าเขาไม่โกงนะครับโอกาสที่เขาจะอยู่ในนรกนะครับเป็น 0.3 ในขณะที่โอกาสที่เขาไม่อยู่ในนรกจะเป็น 0.7 นะครับเอาละนะครับพอเราได้ค่านี้ออกมานะครับเราก็จะได้ว่าป๊อปของขออนุญาตเปลี่ยนสีนะครับป๊อปของ c given h ก็จะเท่ากับป๊อปของ h given c คูณกับป๊อปของคูณกับป๊อปของ C นะครับจะเท่ากับนะครับ 0.9 คูณกับ 0.8 นะครับในขณะที่ข้างนี้นะครับป๊อปของ H given not C นะครับโทษครับข้างนี้ก็คือป๊อปของnot C given H นะครับจะเท่ากับป๊อปของ h given not c นะครับคูณกับป๊อปของ not c นะครับตัวหารเราไม่เอามาแล้วนะครับเพราะว่าเราตัดทิ้งไปแล้วนะครับจะได้เท่ากับ 0.3 คูณกับ 0.2 พวกเราครับได้เท่าไหร่ครับ 0.72 กับ 0.06 นะครับเราเปรียบเทียบกันเลยครับว่าใครมากกว่าเราเชื่อคนนั้นครับตกลงว่าเขาโกงหรือไม่โกงครับโอ้โหต่างกันถึง12เท่านะครับก็คือเราเชื่อว่าเขาโกงแน่ๆนะครับถามว่าตัวเลขตัวนี้มันมาจากไหนเดี๋ยวเรามาดูกันอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับตอนนี้ขอให้ลองดูคลิปอันนี้ช้าๆอีกสักรอบหนึ่งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงตัวอย่างอันนี้ครับ